จ๊ฉันขอโทษนะคะคือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะแกมีอะไรกับผัวฉันกี่ครั้งไม่มีค่ะเจ๊ก็โกหกไปนอนโรงแรมด้วยกันขนาดนั้นจะไม่มีอะไรได้ไงฉันยอมรับนะคะว่าวันนั้นฉันไปกับคุณบอสจริงๆแต่ฉันกับคุณบอสไม่มีอะไรเลยนะคะฉันสาบานได้ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอจริงๆนะคะเจ๊วันนั้นคุณบอสเมามากฉันเลยอยู่เป็นเพื่อนคุณบอสเฉยๆค่ะถ้าผัวฉันเมาทำไมเธอไม่โทรบอกฉันวันนั้นมันดึกมากฉันกลัวว่าจะรบกวนเจ๊อะค่ะเธอนี่มันตอแหลเก่งจริงๆเลยนะจะไม่ยอมรับใช่ไหมมีอะไรกับลิงแล้วใช่ไหมพูดบ้าอะไรของคนพิษผมจะไม่มีอะไรกับพนักงานตัวเองได้ไหมเลิกพูดโกหกสักทีเถอะลิงบอกฉันหมดแล้วถ้าคุณรู้ความจริงหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังคนอีกฉันรู้ยังไงพวกแกสองคนก็ไม่มีทางฉันก็เลยตั้งกล้องหลอกถามผัวฉันหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะโกหกอีกไหมฉันขอโทษนะคะคือฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอฉันดีกับแกขนาดนี้ให้งานให้ที่อยู่ที่กินฟรีฉันดูแลแกอย่างดีมาตลอดแกตอบแทนฉันแบบนี้เหรอช่วงนี้แน่ค่ะว่าแม่เธอไม่สบายนี่อ่ะนี่เอาไปซื้อยาให้แม่ก่อนถ้าแม่เธอยังไม่หายดีมาบอกเจ๊ได้นะเดี๋ยวเจ๊ให้คนพาไปรักษาขอบคุณนะคะเจ๊มือถือเธอจะพังแล้วนี่อยากได้เครื่องใหม่ไหมเดี๋ยวเจ๊ออกเงินให้ก่อนแล้วค่อยทยอยคืนเจ๊ก็ได้ขอบคุณนะคะเจ๊เจ๊ฉันพลาดไปแล้วพลาดถ้าแค่ครั้งเดียวอ่ะมันยังใช้คำว่าพลาดได้นะแต่นี่มันหลายครั้งแล้วไงเขาไม่เรียกว่าพลาดหรือว่าแกอยากจะรวยทั้งไม่นะคะเจ๊ฉันไม่คิดอะไรแบบนั้นนะคะเจ๊ฉันไม่เคยคิดอยากจะแทนที่เจ๊เลยนะคะงั้นเหรอหรือว่าแกกำลังจะบอกฉันว่าแกก็แค่คันและอยากหาที่ระบายหรือว่าอยากเป็นเมียน้อยรอเงินจากผัวฉันแต่ไม่มีวันนั้นหรอกนะแกจะไม่มีทางได้เงินจากผัวฉันแม้แต่บาทเดียวเจ๊ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นจริงๆนะคะเจ๊เลิกพูดให้ตัวเองดูดีได้แล้วนะฉันไล่แกออกเจ๊เจ๊อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันจะไม่ยุ่งกับคุณบอสอีกนะคะเจ๊แกนี่มันน่านานจริงๆเลยนะทำไว้ขนาดนั้นแล้วยังจะขออยู่ต่ออีกแล้วฉันจะบอกอะไรแกให้นะคนที่กินบนเรือนที่รถมันหยุดคาแบบแกไปที่ไหนก็ไม่มีทางเฉลย
จ๊ไปฉันลืมบอกแกอีกเรื่องผัวฉันก็คือผัวฉันต่อให้มันจะทำเรื่องเลวอะไรยังแค่ไหนมันก็คือผัวฉันจำเอาไว้เจ๊ไปสิไปเก็บของคิดจริงจังอะไรอ่ะคือผมสัญญานะว่าผมจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณสำคัญกับชีวิตผมแค่ไหนอ่ะให้อภัยผมนะแล้วความรู้สึกที่มันเสียไปมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถึงฉันจะบอกว่าฉันให้อภัยคุณแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกอยู่ขอเวลาหน่อยแล้วกันก็ได้ครับแต่คุณไว้ใจผมได้เลยนะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมรักคุณนะค่ะขอให้มันจริงอย่างที่พูดแล้วกันน่ารับสิผมขอพูดด้วยหน่อยนะอย่าใจร้ายกับผมเลยนะมาทำไมกลับไปหาเมียคุณสิเฮ้ยกลับไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอโทษคืนนั้นผมก็พูดให้เขาตายใจไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วผมรักคุณนะคุณจะมาบอกฉันทำไมคุณก็ไปบอกผู้หญิงของคุณนู่นไปเดี๋ยวก็ผมอยากให้คุณรู้ไงว่าผมรักคุณนะมันก็มีเหตุผลบางอย่างแหละคุณแต่ผมไม่เคยรักเขาเลยนะเราอยู่แบบนี้กันไปก่อนได้ไหมอ่ะแล้วผมจะหาทางเลิกเขาเองนะฮะแล้วฉันจะเชื่อใจคุณได้ไงล่ะคุณเชื่อใจผมได้แน่นอนผมขอเวลาอีกไม่นานนะ
ถ้าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยผมเลิกกับเขาแน่นอนแล้วเรามาแต่งงานกันนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันเป็นเมียน้อยคุณหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ถ้าผมได้เงินจากเขาเมื่อไหร่อ่ะผมจะหย่ากับเขาทันทีจะได้มีเงินมาขอคุณแต่งงานไงนะแน่ใจนะครับก็ได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณผิดคำพูดแล้วก็เราเห็นดีกันแน่ครับที่รักไม่ต้องมากอดเลยพี่ลาคะวันนี้ฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะเซอร์ไพรส์อะไรอะคุณรอดูนะคะเริ่มแล้วครับโหกล่องใหญ่จังเลยคุณผมอยากรู้จังเลยว่าข้างในมีอะไรอะก่อนสิคะคุณก่อนที่คุณจะเปิดกล่องดูอ่ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าคุณเนี่ยรักฉันจริงหรือเปล่ารักสิครับที่รักผมเนี่ยรักคุณที่สุดเลยนะแล้วที่คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะเลิกกับเมียคุณมาแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่คุณจะมาล่ะคะนี่ก็นานแล้วนะคะคุณรอผมอีกหน่อยนะถ้าเดือนหน้าผมได้เลื่อนเป็นประธานบริษัทแล้วก็ได้ทุกอย่างจากเจนนี่แล้วเนี่ยผมจะหย่าเขาทันทีแล้วก็มาแต่งงานกับคุณตามสัญญาฉันรักคุณนะคะงั้นคุณเปิดของขวัญได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะเฮ้ยเจนคุณมาได้ไงเนี่ยหนูนานี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะไม่ชอบเซอร์ไพรส์ที่ฉันให้คุณนะคะคุณแมนฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าผู้ชายสันดานเจ้าชู้แบบคุณเนี่ยคงไม่มีวันกลับตัวได้หรอกแต่ไม่เป็นไรที่ฉันมาวันนี้ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณกลับมาฉันต้องการให้คุณรู้ว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยทำอะไรคุณได้บ้างผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยนะจะทำอะไรผมได้ฮะคุณรอผมอีกหน่อยนะถ้าเดือนหน้าผมได้เลื่อนเป็นประธานบริษัทและได้ทุกอย่างอย่างเจนแล้วเนี่ยผมจะหย่าเขาทันทีแล้วก็มาแต่งงานสัญญาเป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมคะฉันไม่ได้มีหลักฐานแค่นี้นะหลักฐานให้คุณคุยแชทกันฉันก็มีฉันรับรองได้ว่างานนี้คุณดิ้นไม่หลุดแน่อ๋อแล้วฉันก็ได้ส่งหลักฐานในการฟ้องหย่าคุณเรียบร้อยแล้วเจนคุณมันบ้าคุณมันโรคจิตเรื่องนี้ต้องขอบคุณหนูนานะคะถ้าฉันไม่ได้หนูนาช่วยไว้เรื่องฟ้องหย่าคุณก็คงไม่สำเร็จนั่งก่อนสิคุณมีอะไรก็พูดมาเลยคุณยังติดต่อกับแมนอยู่ใช่ไหมคุณไม่ต้องปฏิเสธฉันหรอกเพราะฉันเห็นแชทหมดแล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการฟ้องหย่าถ้าฉันฟ้องหย่าเขาคุณคิดว่ามือที่สามอย่างคุณจะรอดไหมคะฉันไม่ได้ขู่ที่ฉันมาวันนี้ฉันอยากจะให้คุณช่วยฉันอยากให้คุณแกล้งคบกับเขาต่อแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยฉันต้องการหลักฐานไงล่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะถ้าคุณช่วยฉันฉันจะไม่เอาผิดคุณขอบคุณมากนะคะคุณหนูนาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเจนเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะคงไม่มีใครรับได้หรอกฉันเข้าใจคุณค่ะอีหนูนานี่มึงหลอกกูอะแ
นั่นแหละที่หลอกฉันก่อนแล้วเรื่องที่แกหลอกฉันว่าจะแต่งงานกับฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะโง่เชื่อผู้ชายกับร่อนอย่างแกหรอแกก็แค่สร้างเรื่องปั่นหัวผู้ชายสองคนไงล่ะคิดจะจับปลาสองมือคุณคิดว่าผู้หญิงโง่มากงั้นเหรอแล้วฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้นะคะผู้หญิงสมัยเนี้ยสามารถทำงานหาเงินเองได้ไม่จำเป็นต้องแบมือของเงินผู้ชายหรอกค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยนะว่าผู้ชายเป็นแค่ตัวประกอบของชีวิตไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ตายหรอกค่ะหลังจากนี้คุณรอรับหมายศาลได้เลยนะคะอดีตสามีโชคดีนะคะแมนเลิกยุ่งกับลูกสาวกูซะไม่อย่างนั้นจะหาว่ากูไม่เตือนไม่อ่ะฉันรักลูกสาวพ่อกำนันยังไงฉันก็ไม่เลิกนี่แค่สั่งสอนถ้ามีครั้งหน้ากูเอามึงตายแน่ก็ฉันกับลูกสาวพ่อกำนันเรารักกันนี่พ่อกำนันอย่าเอาความแค้นในอดีตของพ่อกำนันกับแม่ฉันอะมาเป็นข้ออ้างเพื่อกีดขวางความรักของเราสองคนเลยออกไปจากชีวิตลูกสาวกูซะเพราะลูกสาวกูกำลังจะแต่งงานกับคนที่คู่ไอ้กระจอกไม่คู่ควรกับลูกสาวกูหรอกถ้าไม่งั้นกูไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของมึงกับแม่มึงไปกลับครับจ้าเอ๋พี่แมนพี่แมนมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าเครียดแบบนี้ล่ะเปล่าอ่ะเจนคือว่าเราเลิกกันเถอะนะทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะไหนเราสัญญากันแล้วนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันแยกจากกันอ่ะอะไรหน่อยสิเพราะอะไรหรอที่ทำให้พี่ต้องเป็นแบบนี้อ่ะเพราะพ่อเจนใช่ไหมเปล่าหรอกเจนมันไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นอ่ะพี่ขอโทษนะเจนที่มีแฟนใหม่แล้วอ่ะฉันไม่เชื่อแล้วแต่ค่อยๆลงนะพี่รอรับอยู่ค่ะค่อยๆนะเจนเป็นไงบ้างเจนไหวไหมทนหน่อยนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงละจะไปไหนกูคิดไว้แล้วว่ามึงต้องทำแบบนี้เฮ้ยจัดการดิครับอย่านะฉันบอกให้อย่าเลยโอ๊ตคะอย่าทำอะไรเขาเลยนะคะหนูขอร้องล่ะ
อย่ากีดกันหนูกับเขาเลยนะคะสองคนรักกันค่ะพ่อนุ่นนุ่นกลับไปแต่งงานตามที่พ่อสั่งอยู่นี้ไปหยุดนะพ่อพนันฉันจะไม่ยอมไอ้เจไปแต่งกับใครแน่นอนไม่ยอมใช่ไหมงั้นมึงก็กินลูกปืนกูซะอย่านะกำนันถ้าจะยิงก็ยิงฉันเถอะให้ความแค้นระหว่างเรามันจบที่ฉันแมนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยได้งั้นก็ตายกันทั้งคู่เลยนะพ่อกำนันพ่อกำนันจะฆ่าลูกตัวเองไม่ได้นะนี่พูดอะไรนะหมายความว่าไงใช่แม่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยฉันเป็นลูกแม่นะไม่ใช่ลูกกำนันอะเมื่อ20ปีที่แล้วพี่จำได้ไหมหายแล้วเหรอไปก่อนนะจ๊ะจ้ะใจนะฉันขอโทษนะพี่กำนันถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวพี่กีดกันฉันแล้วก็ฉันก็คงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกฉันขอโทษนะพี่กำนันเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนฉันยอมรับว่าตอนนั้นฉันแค้นแม่พี่มากที่กีดกันความรักของเราสองคนแต่แม่พี่ยังพาคนมาข่มขืนฉันจนฉันตั้งท้องทำไมเธอไม่บอกอ่ะทำไมปล่อยให้เรื่องมันผ่านมาตั้ง20กว่าปีก็เลยเข้าใจผิดที่ยอมรับนะตอนนั้นพี่เสียใจมากก็เลยมาแต่งงานกับแม่เจนเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นพ่อแม่พี่ที่ทำให้เราเข้าใจผิดกันมาตลอดฉันไม่เคยนอกใจพี่เลยความรักที่ฉันมีให้พี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันไม่เคยจางหายไปไหนเลยพี่ขอโทษนะที่พี่หูเบาเชื่อคำแม่ของพี่แต่ถ้าความรักนั้นยังอยู่เนี่ยพี่ขอให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมความแค้นบ้าๆนี้จบลงสักทีแม่ต้องขอโทษลูกทั้งสองคนด้วยนะเป็นเพราะความแค้นของแม่เองแม่ต้องพาแม่มาลำบากแม่พ่อกำนันก็เป็นพ่อแท้ๆของลูกนะส่วนเจนถึงแม้ว่าลูกจะเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่หนูก็เป็นสายเลือดของแม่ถ้าลูกทั้งสองจะไม่ให้อภัยแม่แม่ก็เข้าใจนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ถึงเราจะไม่ได้ฐานะดีเหมือนคนอื่นแต่แม่ก็เลี้ยงดูผมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลยมาถึงวันนี้แล้วฉันไม่โกรธไม่แค้นไม่ติดใจอะไรแม่แล้วค่ะที่ผ่านมาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตนะคะเราเริ่มต้นชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านะคะ
แม่ขอบคุณทุกคนทั้งสองมากแล้วนะที่เข้าใจแม่ก็ต้องขอโทษลูกทั้งสองด้วยนะแสดงว่าพี่กำนันจะไม่กีดกันความรักของลูกแล้วใช่ไหมคะใช่สวัสดีครับแม่ฉันอุตส่าห์นัดมากินข้าวข้างนอกบ้านเพราะว่าอยากจะกินกันแบบครอบครัวส่วนตัวแล้วฉันก็ไม่ได้สั่งอาหารเผื่อหล่อนด้วยนะพอดีเจนเขาเลิกงานพอดีครับแม่เจนเขาก็เป็นภรรยาของผมก็เหมือนคนในครอบครัวของเราไม่ใช่หรอครับแม่สวัสดีค่ะพี่แมนนั่งก่อนสิคะนั่งก่อนสิคุณแม่ดูพี่แม่สิใจเย็นนะไม่เจอกันนานเลยนะหนูนาสวยขึ้นจนพี่แทบจำเราไม่ได้เลยจริงเหรอคะพี่แม่ก็ชมหนูเกินไปนะไม่เกินไปหรอกจ้าก็หนูเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งถ้าแม่ได้หนูเป็นสะใภ้นะชาติเนี้ยแม่คงนอนตายตาหลับแล้วล่ะ แม่ก็ชมสนุกตัวลอยเลยนะคะพี่แมนคะว่าแต่พี่แมนเนี่ยจำได้ไหมคะตอนที่เรายังเด็กเนี่ยพ่อแม่ของเราสองคนสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราโตมาเนี่ยจะให้เราสองคนแต่งงานกันไงคะแหมจำได้สิจ๊ะแม่เองอ่ะเป็นคนมั่นหมายเราสองคนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วล่ะแต่ว่ามีใครบางคนแถวเนี้ยแย่งไปซะก่อนว่าแม่ไม่ยอมหรอกนะแมนคะฉันยังไม่หิวอะค่ะฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะเชิญคุณทานข้าวกับแม่ตามสบายเลยค่ะคุณก่อนเจนแล้วคุณจะกลับยังไงอะคุณมากับผมนี่งั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะไม่ต้องมันอยากกลับก็ให้มันกลับเองสิสารแน่มาด้วยทำไมฉันไม่ได้เชิญซะหน่อยไปสิกลับไปเลยว่าเจ๊แมนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแม่อุตส่าห์นัดน้องเข้ามาทานข้าวด้วยแกอย่าเสียมารยาทแบบนี้สินั่งลงแล้วทานข้าวต่อกับแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่คะถ้าพี่แมนเขามีธุระสำคัญต้องไปทำจริงๆเนี่ยก็ให้พี่แมนเขาไปเถอะค่ะแม่พี่เขาไม่มีธุระหรอกจ้าใช่ไหมแมนครับมาๆเรามาทานข้าวต่อกันเถอะจ้าค่ะนะอร่อยมากเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกค่ะ
ไม่ได้นะลูกจะไม่เป็นไรได้ยังไงทำผิดก็ต้องรับผิดชอบสิแกต้องแต่งงานกับหนูน่ะให้ถูกต้องตามประเพณีไม่ครับแม่ผมจะแต่งงานกับหนูนาได้ยังไงครับในเมื่อผมมีเจนเป็นภรรยาอยู่แล้วอะเจนพี่ไม่รู้จริงๆนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าง่วงนอนแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานกลับมาได้ยังไงเนี่ยดื่มน้ำก่อนจ้ะคุณกับผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าคุณนอนกับเขาอ่ะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละค่ะเราเลิกกันเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนเจนคุณจะไปไหนอ่ะเจนหยุดอยู่นี่นะแม่ก็จะทิ้งปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะเจนแม่แม่แกจะไปไหนอ่ะหนูเนี่ยช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะลูกแม่คิดไม่ผิดเลยที่เลือกหนูเป็นสะใภ้เขาอยู่บ้านเบื่อๆน่ะพาน้องเขาออกไปทานข้าวนอกบ้านหน่อยสิลูกผมขอโทษนะครับแม่ที่ผมทำงานมามันก็เหนื่อยแล้วครับแม่พาหนูนาไปเถอะครับพี่ขอโทษนะหนูนาแม่ไม่กล้าขัดคำสั่งฉันหรอกฮะเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเป็นใหญ่แล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แมนเขาคงทำงานเหนื่อยสงสัยเขาอยากพักผ่อนนะคะแม่หนูเข้าใจพี่เขานะคะโถหนูเนี่ยช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะแต่ว่าทำไมแมนเขาถึงมองไม่เห็นความดีของหนูเลยเพราะว่างั้นนะคะแม่แต่พี่เขาคงต้องใช้เวลาหน่อยอะค่ะแม่คะไหนๆหนูก็แต่งตัวออกมาแล้วหนูขอไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อนได้ไหมคะไปสิจ้าเที่ยวให้สนุกนะโจค่ะหนูมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอพี่คิดถึงหนูจังเลยอ่ะหนูก็พี่ว่าเรามาลื้อฟื้นความรักกันหน่อยดีกว่าไหมพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วหนูเป็นไงบ้างไปอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะกอบโกยทรัพย์สมบัติพวกมันมาได้บ้างยังได้อะไรล่ะลูกไอ้แก่นั่นมันไม่สนใจฉันเลยพี่
ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับมันนะฉันก็พยายามอ่อยมันทุกวันแต่มันก็ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแบบนี้ฉันจะมีทายาทได้ไงล่ะหนูก็พยายามอ่อยพยายามยวนไว้แล้วกันชายไม่วันใดก็วันหนึ่งมันทนไม่ได้หรอกเชื่อพี่ดังมาถึงข้างนอกเลยหนูนะทำไมแม่ขยับตัวไม่ได้เลยลูกแม่เป็นอัมพาตหรือเปล่าเนี่ยหนูนะแม่อยู่ไหมลูกแม่แม่ทีพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยแม่คะแม่แม่เข้าออกไปทำงานแล้วค่ะแม่หนูว่าแม่น่าจะเป็นตะคริวหรือเปล่าคะนอนพักผ่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะแม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปก่อนนะคะหนูนะหนูนะแม่อยู่ไหนลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาสักทีแม่หิวไส้จะขาดอยู่แล้วนี่แกฉีดรถที่นอนเหรอคะมีปากทำไมไม่พูดคะเฮ้ยกระป๋องฉันอยากจะอ้วกเหลือเกินแม่เลี้ยงหนูแล้วหนูไม่ได้ยินนี่แม่ปวดฉี่ไม่ไหวหรอกนะงั้นแกก็นอนดมฉี่น้ำเน่าของแกไปซะฉันไม่เปลี่ยนให้แกหรอกนะทั้งเหม็นทั้งสกปรกแบบเนี้ยรอไอ้ลูกชายแกกลับมานู่นให้มันมาเปลี่ยนให้แกฉันไม่ว่างหรอกจะไปเที่ยวสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เจนนี่แกมาทำไมจึงเยาะเย้ยฉันใช่ไหมสาแก่ใจแกแล้วนี่ที่เห็นสภาพฉันเป็นแบบเนี้ยทำไมแม่คิดแบบนั้นล่ะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนในสายตาแม่หนูไม่เคยดีเลยใช่ไหมคะดูแล้วก็กลับไปซะนี่แม่ฉี่ใส่ที่นอนเหรอคะเปียกไปหมดเลยอ่ะแกจะทำร้ายฉันใช่ไหมค่อยๆนอนนะคะแม่ไม่โกรธไม่เกลียดฉันที่ทำให้เธอกับแมนต้องเลิกกันแถมเธอยังมาดูแลฉันอีกเธอไม่รังเกียจฉันเหรอหนูจะรังเกียจแม่ทำไมล่ะคะเรื่องความโกรธความแค้นน่ะหนูลืมไปหมดแล้วค่ะอะไร
ที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจเราไม่จำเป็นต้องจดจำมันหรอกนะคะแม่อีเจนี่นี่แกกลับมาทำไมคะเขาไม่ต้อนเราแล้วยังหน้าด้านกลับมาอีกนะฉันก็แค่มาเยี่ยมแม่น่ะเดี๋ยวฉันก็กลับข้ออ้างน่ะสิไม่ว่าจะกลับแล้วใช่ไหมรีบกลับไปสิแล้วอย่าเสนอหน้ามาเหยียบที่นี่อีกนะคนบ้านนี้อ่ะเขาไม่ต้อนรับคนเหมือนแกหรอกแต่ฉันต้อนรับเจนนี่หนูจะมาบ้านนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะนี่แม่พูดแบบนี้มันหมายความว่าไงคะพี่การจะสมองเสื่อมแล้วเหรอฮะอยู่ดีๆก็ไปย่าดีกับมันเนี่ยฉันร่างกายพิการแต่ใจฉันไม่ได้พิการนะตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าใครคือก้อนกรวดใครคือเพชรฉันไม่น่าตาต่ำลูกชายฉันแต่งงานกับแกเลยปากดีนั่งได้อีกแกถ้าแกยังอยากแก่ตายอย่ามาปากดีกับฉันแกต้องหากล่ะหยุดปากดีกับแม่ฉันได้ละฉันได้ยินสิ่งที่แกพูดกับแม่ฉันหมดแล้วออกไปจากบ้านฉันซะแล้วอย่ากลับมาที่นี่ถ้าแกไม่ออกไปเนี่ยอย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกันฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นักหรอกนะครอบครัวที่มีแม่พิการใกล้ตายกับลูกชายโง่ๆแบบเนี้ยถ้าฉันไม่เห็นว่าพวกแกรวยแล้วก็ฉันไม่ทนอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกนะลงไปเจนนี่คุณกลับมาหาผมแล้วใช่ไหมไม่หรอกฉันแค่มาเยี่ยมแม่น่ะฉันกำลังจะกลับพอดีเลยเดี๋ยวก่อนสิเจนตอนนี้ผมก็ไม่มีใครแล้วอ่ะที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะเจนแม่ก็ไม่ผิดแม่ผิดคนเดียวแม่ยอมรับผิดคนเดียวกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูกหนูขอโทษนะคะแม่หนูทำตามที่แม่ขอไม่ได้หรอกค่ะเรื่องของหนูกับแมนมันจบไปแล้วค่ะแม่หนูผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาได้แล้วนะคะต่อจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเคารพการตัดสินใจของคุณนะแล้วก็ขอบคุณคุณมากๆนะที่มาเยี่ยมแม่ผมวันนี้แม่ขอโทษนะลูกแม่ก็ขอโทษแม่ด้วยแม่ไม่เองแม่ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะคะกับแมนเราคงทำบุญมาด้วยกันแค่นี้ค่ะแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะใช่ครับแม่อย่าไปคิดถึงมันเลยนะครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะครับแม่ตอนนี้แม่ต้องรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อนนะครับหนูกลับก่อนนะคะคุณแม่ไว้หนูจะมาเยี่ยมคุณแม่ใหม่นะคะคุณแม่หายไวๆนะคะ